สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบทชิงนะฮะก็จะพูดว่าอัปเดตก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามผมมานะครับว่าเฮ้ยตกลงแล้วเบทชิงทำเงินยังไงเบทชิงคืออะไรที่ไปที่มาของรายได้เป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะเรียกว่ามาแนะนำก็คงได้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำเบทชิงเนี่ยให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเบทชิงกันก่อนนะครับเบทชิงนะครับก็คือแพลตฟอร์มที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆได้นะครับสมมติว่าเรามีเงินเป็นบิตคอยน์นะครับอ่ะสมมติบิตคอยน์นะครับแล้วเราต้องการจะเอาบิตคอยน์เนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะครับเอาไปเป็นPayPal US ดอลลาร์นะครับก็คือเงินดอลลาร์ที่อยู่ใน PayPal นะฮะเราก็เลือกตรงนี้เป็นบิตคอยน์นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้เป็น PayPal นะครับ US ตรงนี้เลยเสร็จแล้วจะมีรายการเว็บไซต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รับแลกเงินบิตคอยน์นะครับไปเป็นเงินดอลลาร์ที่อยู่ใน PayPal นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งสมมติว่าเราพอใจกับเว็บไหนนะครับสมมติว่าผมต้องการเว็บนี้แล้วกันนะครับ Cyber BTC โอเคผมก็คลิกเข้าไปปึ๊บเมื่อเราทำการคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เนี่ยในการแลกเปลี่ยนเงินบิตคอยน์ไปเป็นเงินเพย์พาวนั่นเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีบิตคอยน์อยู่และเพื่อนๆต้องการที่จะเอาบิตคอยน์นะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าเพย์พาวเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะขายกับเว็บนี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับใน Cyber BTC นี้นะครับขั้นต่ำในการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ไปเป็นเพย์พาวนะครับอยู่ที่ 0.1 บิตคอยน์นะครับแล้วก็สูงสุดที่ 0.5 บิตคอยน์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะแลกเปลี่ยนเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมีบิตคอยน์จำนวนนี้ก่อนนะฮะถึงจะทำการแลกเปลี่ยนเข้าสู่เพย์พาวได้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมนิดนึงนะครับประมาณ 4.8% นะครับแล้วก็บวกอีก4ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆนะครับเช่นต้องการที่จะเปลี่ยนเหรียญอื่นๆนะครับที่เพื่อนๆมีนะครับไปเป็นเงินเข้าสู่ PayPal หรือว่าเป็นเงินเข้าสู่ Perfect Money หรือว่าเป็นเงินเข้าสู่กระเป๋าตรงๆของเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บริการของ BestChange นี้ได้นะครับเดี๋ยว BestChange เนี่ยจะทำการจัดหาเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ทำหน้าที่สำหรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เราต้องการเนี่ยมาให้เราเนี่ยในรายการนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เพื่อนๆหลายคนถามนะครับว่าแล้วเบสเชงได้รับอะไรจากการที่เบสเชงนะครับมาทำการเป็นตัวกลางในการจัดหาคนที่ต้องการซื้อนะครับหรือว่าต้องการขายสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยมาเป็นเงินจริงๆแบบนี้นะครับเบสเชงจะได้รับค่าธรรมเนียมนะครับหรือว่าค่านายหน้านั่นเองนะครับซึ่งเบสเชงจะได้รับค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายเหล่านี้นะครับมาเป็นกำไรให้กับเบสเชงนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือบริการของเบสเชงที่เบสเชงกำลังให้บริการอยู่นั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกับเบสเชงกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยชอบมากๆเลยครับเป็นไฮไลท์ของเบสเชงเลยก็ว่าได้นะฮะคราวนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็ถามผมนะครับว่าเฮ้ยแล้วตกลงเบสเชงได้รับอะไรจากการที่เราเข้ามาทำแอฟเฟอเรทโปรแกรมนะฮะคำตอบก็คือเบสเชงนะครับได้รับลูกค้านั่นเองนะครับเราทุกคนที่เข้ามาเป็นแอฟเฟอเรทโปรแกรมกับเบสเชงนะฮะเราคือลูกค้านะครับไม่ว่าเราจะเข้ามาเพื่อทำเงินจากเบสเชงเฉยๆนะครับหรือว่าเราเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับเบสเชงนะฮะเราทุกคนคือลูกค้านะครับเบสเชงถือว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับเราอยากจะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการกลับมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับเบสเชงได้นั่นเองนะครับซึ่งการซื้อขายสกุลเงินในเบสเชงนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนรู้เลยนะครับก็คือเบสเชงเนี่ยได้ราคาดีนะครับแล้วก็เบสเชงเนี่ยเป็นตัวเลือกต้นๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการอยากจะขายหรือว่าต้องการอยากจะซื้อบิตคอยน์นะครับหรือว่าซื้อสกุลเงินต่างๆเนี่ยเบสเชงเนี่ยจะให้ราคากับเราเนี่ยดีมากๆเลยนะครับซึ่งมันคุ้มค่ากับการที่เราซื้อแล้วก็ขายนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับคือสิ่งที่เบสเชงได้รับจากเรานะครับคราวนี้เราได้รับอะไรจากเบสเชงล่ะทุกครั้งนะครับที่เราสามารถหาลูกค้าใหม่ให้กับเบสเชงได้เนี่ยเบสเชงก็จะทำการให้ค่าตอบแทนกับเราเป็นเงินนั่นเองนะครับก็คือ 0.04 ถึง 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็นแอฟเฟอเรทกับเบสเชงนั่นเองนะครับหรือก็คือเป็นลูกค้ากับเบสเชงนั่นเองนะฮะก็ตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราจะได้รับแน่ๆนะครับต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาอยู่ที่ 0.04 ดอลลาร์ต่อ1คนเลยนะฮะแล้วเราจะได้รับเงินสูงสุด 0.65 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถสั่งถอนเงินได้เลยทันทีนั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้รับจากเบสเชงนั่นเองนะครับก็คือการที่เราเนี่ยสามารถเข้ามาทำเงินกับเบสเชงได้นั่นเองงั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินกับเบสเชงได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอยากจะรู้กันแล้วว่าผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่นะครับในวันนี้กดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินกับเบสเชงได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็ยังไม่ได้บวกเลขนะครับ
โอเคเดี๋ยวเรามาบวกเลขกันก็ก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าการถอนเงินเนี่ยมันมีปัญหานะครับผมก็เลยได้ทำการเนี่ยกดสั่งถอนเงินเนี่ยบ่อยหน่อยนะฮะบางครั้งเนี่ยผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินนะครับไปในตอนที่ผมไม่ได้อัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็ทำให้มียอดเงินบางส่วนนะครับที่มันอยู่ในส่วนของการถอนเงินด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของการที่ทำเงินได้ในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทำการบวกเลขกันดีกว่านะครับเพื่อจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะบวกเลขกันเลยนะครับก็ 2.66 ดอลลาร์นะครับบวกกับอีก 1.83 ดอลลาร์นะครับอ่ะ 0.83 ปึ๊บโอเคนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะฮะ4ดอลลาร์กับอีก49เซนต์นะครับเดี๋ยวเรามาแปลงเป็นเงินไทยกันนะครับว่า4ดอลลาร์กับอีก49เซนต์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ4ดอลลาร์กับ49เซนต์นะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มสำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนะครับหรือก็คือเว็บไซต์แปลงค่าเงินปกตินะครับที่ผมได้เอามาใช้บ่อยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ4ดอลลาร์กับอีก49เซนต์นะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับ 4.49 นะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสชิงในวันนี้นั่นเองนะครับ149บาทนั่นเองนะครับก็ขอตีเป็น150บาทซะนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวค่าเงินมันขึ้นลงๆนะครับมันก็คงจะเป็น150บาทแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นั่นเองโดยที่ผมทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนะครับไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับไม่ต้องตื้อง้อขอขายใครนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับไม่ต้องเดินทางแบบลมไม่ต้องเข้าสาขาให้ปวดหัวนะฮะทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะฮะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆสนใจอยากจะทำเงินกับเบสเช็งแบบผมบ้างนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช็งฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรเบสเช็งทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช็งด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะทำเงินกับเบสเช็งเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของการอัปเดตรายได้แล้วก็มาแนะนำเบสเช็งให้เพื่อนๆรู้จักด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ